สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัดออโต้ไดรฟ์ไทยแลนด์ช่องที่จะทำให้คุณใช้รถได้เลือกรถเป็นและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษารถยนต์นะครับกลับมาพบกับเพื่อนๆกันอีกครั้งแล้วสำหรับในเอพิโซดนี้ผมได้ทำแบตเทิลรีวิวรถยนต์2คันมาให้รับชมกันครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าถึงกับโดนใจแม่กดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแบตเทิลรีวิวระหว่าง Mazda CX-3 และ Honda HR-V ซึ่งรถยนต์2คันนี้ครับเป็นรถยนต์ในกลุ่ม Subcompact SUV รถยนต์ในกลุ่มนี้มีหลายตัวเลือกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda CX-3 Honda HR-V Toyota CHR และ Subaru XV แต่ที่เราเลือกนำเอา CX-3 และ HR-V มาเปรียบเทียบกันในวันนี้ก็เพราะเพิ่งจะมีการ minor change ไปในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนั่นเองครับโดยข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับผมต้องการที่จะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ในแง่ของการออกแบบภายนอกภายในสเปคเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆที่พวกเขาให้ผู้บริโภคอย่างเราๆได้เลือกใช้กันนั่นเองครับแต่ผมไม่ขอพูดถึงการขับขี่ของรถแต่ละคันนะครับเพราะส่วนตัวก็มีโอกาสได้ไปทดลองขับมาบ้างแต่กับระยะทางแล้วก็เวลาที่มีอันน้อยนิดผมเลยยังจับอาการไม่ได้เท่าที่ควรนะครับเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองดูข้อมูลจากที่ผมจะนำเสนอในครั้งนี้ก่อนแล้วลองหาเวลาไปทดลองขับไปเทสได้ตามโชว์รูมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับรุ่นที่เรานำมาเปรียบเทียบกันในวันนี้นะครับ Mazda CX-3 ผมนำรุ่น 2.0 SP เข้ามาเปรียบเทียบส่วนทางด้าน Honda HR-V ผมนำรุ่น 1.8 RSเข้ามาเปรียบเทียบซึ่งทั้ง2รุ่นเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของเครื่องยนต์เบนซินด้วยกันนั่นเองนะครับโดยเริ่มจากมิติตัวถังนะครับมิติตัวถังรถยนต์นะครับตัวเลขต่างๆที่แสดงเป็นในหน่วยมิลลิเมตรนะครับเริ่มกันที่ความกว้างความยาวและความสูงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวเลขของ Mazda CX-3 นั้นน้อยกว่า Honda HR-V ในทุกมิติเลยนะครับนั่นหมายความว่าความกว้างของตัวรถความยาวและความสูงของตัวรถ Honda HR-V ใหญ่กว่าในทุกมิติเลยนะครับระยะฐานล้อนะครับระยะฐานล้อนะครับจะวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง Honda HR-V นั้นยาวกว่านั่นเองครับผมต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าแล้วก็ล้อคู่หลังจะสังเกตว่าทั้ง2รุ่นนั้นจะมีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังเนี่ยไม่เท่ากันนะครับถ้าเท่ากันนี้เขาจะเรียกว่าระยะสแควร์นะครับแต่ว่า Mazda CX-3 เนี่ยจะมีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้ากว้างกว่าล้อคู่หลังนะครับส่วน Honda HR-V จะมีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าจะแคบกว่าล้อคู่หลังนั่นเองนะครับในส่วนของความสูงใต้ท้องรถนะครับแน่นอนครับมิติตัวถังต่างๆของ Mazda CX-3 นั้นเล็กกว่า HR-V นะครับเพราะฉะนั้นความสูงใต้ท้องรถจะอยู่ที่160มิลลิเมตรส่วน Honda HR-V จะอยู่ที่170มิลลิเมตรนั่นเองครับในส่วนสเปคอื่นๆนะครับแน่นอนครับขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่านะครับความจุถังน้ำมันของ Honda HR-V นั้นใหญ่กว่านะครับอยู่ที่50ลิตรส่วน Mazda CX-3 จะอยู่ที่48ลิตรนะครับแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ HR-V นั้นตัวรถก็ใหญ่กว่ามิติต่างๆใหญ่กว่าหมดเลยนะครับแต่น้ำหนักของรถนะครับในรุ่นท็อปนั้น Honda HR-V หนักน้อยกว่า Mazda CX-3 ซะงั้นไปนะครับ HR-V หนักอยู่ที่ 1.2 ตันกว่าๆนะครับส่วน CX-3 หนักอยู่ที่ 1.3 ตันกว่าๆนะครับเหตุผลที่ CX-3 นั้นหนักกว่านะน่าจะมาจากขนาดของเครื่องยนต์นะครับเพราะเครื่องยนต์ของ CX-3 นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าน่าจะนำมาซึ่งน้ำหนักที่มากกว่านะครับต่อมาเป็นเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอันนี้มีข้อน่าสนใจก็คือ 5.3 เมตรก็คือวงเลี้ยวที่เขาต้องการที่จะยูเทิร์นรถกลับถูกไหมครับนั้นมันเท่ากันเลยที่ 5.3 เมตรแต่อย่าลืมครับมิติตัวทางของ HR-V นั้นใหญ่กว่าแต่สามารถเลี้ยวกับรถยูเทิร์นได้ในรัศมีที่เท่ากับ CX-3 ผมมองว่าตรงนี้ HR-V ได้เปรียบนะต่อมานะครับเป็นขนาดของล้อและยาง CX-3จะให้ขนาดล้อแม็กมาที่18นิ้วส่วน HR-V จะให้ล้อแม็กมาที่17นิ้วโดยยางนะครับจะเป็นยางที่หน้ากว้างเท่ากันคือ215แต่ว่า
CX3 เนี่ยแก้มยางจะเตี้ยกว่า HRV อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูคร่าวๆจากสเปคของยางเนี่ยน่าจะส่งผลถึงการสั่นสะเทือนของช่วงล่างที่ CX3 เนี่ยน่าจะมีความตึงตังมากกว่า HRV อยู่เล็กน้อยนะครับรูปลักษณ์ทางด้านหน้านะครับในงานออกแบบทางด้านหน้าเนี่ยเริ่มจาก CX3 นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนมิเนอร์เชนมาจากตัวก่อนหน้านี้โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับตัวก่อนหน้านี้เป็นลายแบบขีดเดี่ยวถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นลายแบบขีดคู่นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับลายกระจังหน้าของ Mazda CX5 ในโฉมก่อนตัวปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกก็คือชุดโคมไฟตัดหมอกนะครับที่จะเปลี่ยนวัสดุจากสีผิวเงินนะครับไปเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็เสริมด้วยขอบชายล่างกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีวัสดุที่เป็นโครเมียมลากยาวทำให้ตัวรถดูหรูหรามากขึ้นนั่นเองครับส่วนด้านหน้าของ HRV นะครับโดยรวมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากนะครับคือถ้าขับรถมาคู่กันเนี่ยเราสามารถแยกได้ว่าHRV ตัวนี้รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับถ้าย้อนกลับไปดู CX3 เนี่ยมันยังมีองค์ประกอบต่างๆโดยรวมเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับส่วน HRV เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในหลายๆจุดเริ่มจากกระจังหน้านะครับที่ลักษณะการออกแบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในแนวทางของ Honda ยุคใหม่ๆนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับใช้ระบบของไฟ LEDทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับครบเลยนะครับเป็น LED ทั้งหมดในส่วนของชุดโคมไฟตัดหมอกนะครับทั้งคู่ทั้ง CX3 และ HRV ให้เป็นหลอดแบบ LED มานะครับแต่ HRV เนี่ยจะให้จำนวนเม็ดของหลอดนี่ค่อนข้างมากกว่าแล้วก็มีการลากยาวหลายเม็ดผมมองว่าตรงนี้ HRV ดูได้เปรียบแล้วก็ดูสวยงามมากกว่า CX3 นะครับแต่โดยรวมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะว่าคนชอบสไตล์ไหนนะครับถ้าชอบอารมณ์แบบสปอร์ตหน่อยนะครับไป CX3 ได้เลยถ้าชอบความเป็นผู้ดีดูเรียบหรูหน่อยนะครับให้ไปทาง HRV ได้เลยนะครับรูปลักษณ์ทางด้านข้างนะครับเริ่มจาก Mazda CX3 เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มจากลายล้อแม็กเลยครับอันนี้เห็นชัดเจนว่าได้รับการออกแบบใหม่นะครับแล้วก็เติมวัสดุเปียโนแบ็กนะครับก็คือสีดำเงาบริเวณเสา A เสา B แล้วก็เสา C นะครับแล้วก็ในชายด้านล่างนั้นเปลี่ยนจากวัสดุสีเงินเป็นวัสดุโครเมียมนั่นเองครับส่วนในด้านของ Honda HRV นะครับด้านข้างเนี่ยยังมีลักษณะที่คล้ายเดิมนะครับโดยที่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือลายล้อแม็กนะครับมีการออกแบบลายล้อแม็กเป็นรุ่น RS โดยเฉพาะนะครับแล้วก็บริเวณกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีแบบดำเงาซึ่งให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในงานออกแบบด้านข้างเนี่ยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่า CX3 ดูลงตัวมากกว่าอาจจะเนื่องด้วยการดีไซน์แล้วก็การเลือกการใช้ล้อแม็กนะครับคือ HRV เนี่ยรูปลักษณ์ด้านข้างเนี่ยโอเคสวยงามนะครับแต่ว่าลายล้อแม็กตรงเนี้ยผมว่ามันยังไม่อิ่มเท่าไหร่อ่ะคือคำว่าอิ่มคือคุณผู้ชมสังเกตนะครับคือตัวก้านเนี่ยจะมีการปัดเงาแล้วก็มีการปาดหน้าถูกไหมครับตรงบริเวณที่มันการปาดหน้าเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันดูเป็นก้านเล็กๆนะครับคือถ้ารถขับผ่านในที่มืดอ่ะมันจะรู้สึกว่ารถมันดูแบบไม่อิ่มนะครับดูมันดูเก้งก้างยังไงไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าซื้อ HRV ลองไปดูแม็กที่มันดูอิ่มกว่านี้ผมว่าด้านข้างน่าจะดูสวยและลงตัวมากกว่านี้นะครับต่อมานะครับในรูปลักษณ์ด้านท้ายเนี่ย Mazda CX3 แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือโคมไฟด้านท้ายนะครับที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยใช้เส้นสายนะครับคล้ายๆกับทางโคมไฟท้ายของ Mazda CX5 ตัวใหม่นะครับโดยรวมเนี่ยคล้ายๆเดิมส่วน HRV เนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็อย่างเช่นโคมไฟท้ายนะครับที่มีการลมดำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าด้านท้ายเนี่ยสูสีกันนะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับทีนี้มาดูงานออกแบบภายในกันบ้างนะครับเริ่มจากแผงคอนโซลด้านหน้านะครับ Mazda CX3 เนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนวัสดุต่างๆนะครับโดยนำวัสดุที่เขาเรียกว่าแลกซูเวตนะครับที่เป็นวัสดุเหมือนกำมะหยี่นุ่มๆนะครับมาใช้ในบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าบริเวณแผงข้างประตูนะครับให้ตัวรถเนี่ยดูมีราคามากยิ่งขึ้นนะครับคือปกติวัสดุแล้วก็ผิวสัมผัสแบบนี้นะครับจะเรียกชื่อที่เราคุ้นหูกันคือเรียกว่าอาคานทารานะครับซึ่งเป็นวัสดุที่จะพบได้นะในรถสปอร์ตคาร์ที่มีราคาสูง
นะครับ Mazda ก็เลือกนำมาใช้ให้ตัวรถของเขาเนี่ยดูมีราคามากยิ่งขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นบริเวณฐานคอนโซลเกียร์เปลี่ยนจากเบรกมือแบบดึงนะครับมาเป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูแตกต่างจาก Mazda 2มากยิ่งขึ้นนะครับส่วน Honda HR-V เนี่ยโดยรวมคือถ้าคุณเคยใช้รุ่นเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนมานั่งกับรุ่นใหม่เนี่ยมันแทบจะไม่มีสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ HR-V ยังคงไว้อยู่มันก็คือความกว้างขวางแล้วก็ความที่ว่ามันดูแบบเรียบง่ายนะครับไม่ได้ดูแบบวิวหวามากนักนะครับเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกว่ามันกว้างขวางไม่อึดอัดนะครับ HR-V จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับคือพื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยผมขึ้นไปนั่งเบาะหน้าทั้งคู่ตัวเบาะซัพพอร์ตร่างกายของผมได้ค่อนข้างดีนะครับผมสูง178เซนนะครับถือว่าเบาะทั้งคู่ซัพพอร์ตร่างกายของผมได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นที่เหนือศีรษะผู้โดยสารตอนหน้านะผมโอเคผมยอมรับได้ทั้งคู่นะครับส่วนพื้นที่เบาะหลังอ่ะอันนี้เป็นประเด็นชัดเจนเลยนะครับพื้นที่เบาะหลังเนี่ยทรงของเบาะของทาง CX3 เนี่ยดูนั่งสบายซึ่งก็นั่งสบายจริงตัวใหม่เนี่ยผมนั่งสบายจริงนะครับคือวัสดุตัวเบาะตัวที่แล้วเนี่ยจะมีวัสดุที่เป็นแบบหนังผสมกับผ้าแบบหนังกลับถูกไหมครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบหนังล้วนๆเลยนะครับซึ่งผมลองไปนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวที่รองรับบริเวณก้นของเราครับมันนุ่มลงมันนุ่มกว่าตัวก่อนไม่ได้เชนนะครับแต่สิ่งที่ยังคงเดิมเลยก็คือพื้นที่วางขาที่คือมันเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับ2คนนะคือถ้า3คนเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดละนะครับรวมไปถึงกระจกมองข้างของ CX3 บานหลังเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับเนื่องด้วยดีไซน์ของเขามันค่อนข้างเล็กทำใหบรรยากาศในห้องโดยสารเวลานั่งไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดไปบ้างนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคือเข่าผมไม่ติดหัวผมไม่ติดแต่มันอึดอัดอะครับส่วน HR-V เนี่ยตัวเบาะเนี่ยรูปทรงอะผมว่าสวยไม่เท่า CX3 นะคือรูปทรงมันดูบ้านๆอะแต่เบาะมันใหญ่มันโอบกระชับร่างกายค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงพื้นที่วางขาเยอะกว่าอันนี้คอนเฟิร์มว่าพื้นที่วางขาเยอะกว่าพื้นที่เหนือศีรษะเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับกระจกบานหลังของเขาเนี่ยมันมีความใหญ่มากกว่า CX3 นะครับทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารเนี่ยมันดูกว้างมันดูโปร่งนะครับมันดูโปร่งมากกว่า CX3 นะครับทำให้ผมคิดว่าถ้าเราจะซื้อนะแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนที่เยอะเนี่ย HR-V ตรงนี้ตอบโจทย์ CX3 มากกว่านะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ CX3 นำมาให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชุดบริเวณคอนโซลกลางเป็นที่วางแขนนะครับรวมไปถึงช่องเก็บของต่างๆการออกแบบที่วางแก้วนะครับซึ่งดูดีมากนะครับตัวใหม่แล้วก็เพิ่มซันรูฟเข้าไปด้วยนะครับในรุ่นท็อปนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีจอแสดงผล Head Up Display นะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมต่างๆหน้าจอสัมผัสนะครับพื้นที่วางแขนด้านหลังนะครับก็เสริมขึ้นมาให้มีช่องวางแก้วที่ทำได้ค่อนข้างสวยงามเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60 40อ่ะอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าเล็กกว่า HR-V แต่ไม่ได้เล็กจนน่าเกลียดคือใช้งานได้อยู่นะครับส่วน Honda HR-V นะครับสิ่งที่แตกต่างไปจาก CX-3 ก็คือพาโนรามิกซันรูฟนั่นเองนะครับคือเป็นซันรูฟเหมือนกันแต่บานใหญ่กว่านะครับแล้วสิ่งที่ CX3 แพ้ขาดเลยก็คือเบาะนั่งที่เป็นเบาะนั่งไฟฟ้า CX3 ไม่ให้มาแต่ HR-V จะให้มานะครับสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางด้วยกันชุดควบคุมต่างๆ Air Auto เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น HR-V เนี่ยจะใช้เป็นลักษณะแบบทัชสกรีนนะครับก็คือเป็นปุ่มสัมผัสเอานะครับแต่ถ้าพังขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะ HR-V ก็เสริมวัสดุต่างๆนะครับอย่างเช่นแป้นเบรกแล้วก็คันเร่งต่างๆเนี่ยให้ดูสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นบริเวณม่านวัดความเร็วนะครับสามารถเปลี่ยนสีต่างๆตามใจชอบได้ทีนี้นะครับเรามาดูหัวใจของรถยนต์กันบ้างก็คือเครื่องยนต์นะครับ CX3 นะใช้เครื่องยนต์เบนซินสกาด Active G Power Rolling คู่นะครับเป็นแบบ4สูบ16วาล์วนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1998 cc หรือว่า 2.0 ลิตรนะครับส่วน HR-V เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบ Sugen Overhead Camshaft คือเป็นพาวเวอร์ลิ้นเดี่ยวนะครับ4สูบ16วาล์วแล้วก็มีเทคโนโลยี iVTEC นะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1799 cc หรือ 1.8 ลิตรนะครับก็คือเครื่องยนต์ของ CX3 เนี่ยใหญ่กว่า HR-V อยู่200 cc นั่นเองโดยประมาณนะครับต่อมาในส่วนของอัตราส่วนกำลังอัดนะครับ
CX3 เขาเคลมไว้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ณวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยมีอัตราสูตรกำลังอัดสูงที่สุดอยู่ที่14:1นะครับส่วน HRV เนี่ยกำลังอัดเขาอยู่ที่10.6:1นะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากกำลังอัดที่สูงๆเนี่ยแรงม้าและแรงบิดมันมาเยอะกว่านะครับสังเกตได้จากแรงม้าของ CX3 อยู่ที่156แรงม้าที่ความเร็วรอบอยู่ที่6,000รอบนะครับส่วน HRV แรงม้าอยู่ที่141แรงม้าที่6,500รอบนะครับสังเกตดูว่าแรงม้าเยอะกว่าแล้วมาในรอบที่ต่ำกว่าส่วนแรงบิดเนี่ยแน่นอนครับกำลังอัดสูงแรงบิดก็มาสูงนะครับแรงบิดของ CX3 อยู่ที่204นิวตันเมตรที่2,800รอบนะครับส่วน HRV เนี่ยอยู่ที่172ที่4,300รอบนะครับจะเห็นได้ว่าคือแรงบิดของ CX3 เนี่ยเยอะกว่าแล้วมาในรอบที่ต่ำกว่าของ HRV อยู่คนพอสมควรเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราลองนึกสภาพว่าเรารอจอดหยุดนิ่งคู่กันนะแล้วกดกระเร่งถีบตัวออกไปอ่ะ CX3 น่าจะพุ่งนะครับน่าจะพุ่งกว่า HRV อยู่พอสมควรนะครับทั้งคู่นะครับรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ E85 ได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของระบบส่งกำลังนะครับ Mazda CX-3 ใช้ระบบเกียร์แบบ Torque Converter 6 Speed โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Sky Active นะครับโดยการรวมเอาข้อดีของเกียร์ต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับของตัวเองนะครับในส่วนของ HRV นะครับระบบเกียร์จะเป็นระบบเกียร์แบบ CVT นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี Earth Dream นะครับเข้ามาช่วยในการทำงานประสานกันระหว่างเครื่องยนต์และเกียร์นะครับอัตราส่วนต่างๆของทาง CX-3 นะครับเบอร์ใหญ่สุดเฟืองใหญ่สุดจะอยู่ที่ 3.552 นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 0.599 นะครับส่วน HRV นะครับจะเป็นพลเลขที่แปรผันนะครับพลเลขที่โตที่สุดก็คือ 2.526 นะครับไล่ไปจนถึง 0.408 นะครับอัตราทดเกียร์ถอยหลังนะครับ CX3 อยู่ที่ 3.893 HRV อยู่ที่ 2.706 ถึง 1.480 นะครับสิ่งสำคัญอยู่ที่นี่ครับอัตราทดเฟืองท้ายนะครับอัตราทดเฟืองท้ายของ CX3 อยู่ที่ 4.325 ส่วน HRV อยู่ที่ 4.992 จะเห็นได้ว่า HRV เนี่ยโอ้โหเฟืองใหญ่บึ้มเลยนะครับ 4.992 เนี่ย CX3 อยู่ที่ 4.3 นะครับน่าจะเป็นผลมาจากการที่เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กกว่านะครับสร้างแรงม้าแรงบิดได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นวิศวกรจึงต้องใช้เบอร์ของเฟืองท้ายนะครับที่มีขนาดโตกว่าทำให้การออกตัวเนี่ยทำได้ดีนะครับผมเชื่อว่าทำแบบนี้น่าจะสูสีแล้วล่ะนะครับหลังจากที่ดูตารางแรงม้าแรงบิดที่ CX3 มันกินขาดแน่นอนนะครับแต่พอเซตเฟืองท้ายที่ใหญ่ขึ้นมานะครับทำให้การออกตัวผมว่าไม่ได้เป็นรอง CX3 เท่าไหร่นักนะครับระบบช่วงล่างนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือระบบการสะเทือนด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นอิสระแม็กฟอร์สันสตรัสนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโคมีคอยสปริงนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังเนี่ยทั้งคู่ใช้เป็นแบบทอร์ชั่นบีมนะครับแต่ทาง CX3 เนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดเสริมยึดเนี่ยมากกว่า HRV นะครับเขาจึงเรียกว่าเป็นกึ่งอิสระทอร์ชั่นบีมนะครับช่วงล่างอิสระกับช่วงล่างทอร์ชั่นบีมเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับคือทอร์ชั่นบีมข้อดีของเขาก็คือมันง่ายนะครับคือเป็นคานแข็งวางชิ้นเดียวนะครับโดยที่ล้อเนี่ยจะอยู่คู่กันแล้วทำให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าช่วงล่างด้านหลังถ้าเป็นคานแข็งเนี่ยหรือทอร์ชั่นบีมนะครับล้อใดล้อหนึ่งนะครับได้รับแรงสั่นสะเทือนอาจจะตกลุมบ้างอาจจะตกหล่มบ้างนะครับมันจะส่งผลไปถึงล้อทางด้านขวาสมมติว่าล้อซ้ายตกหลุมนะครับแล้วล้อขวาไม่ได้ตกนะฮะแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะครับมันจะส่งผลไปถึงล้อด้านขวาด้วยแต่ผิดกันกับช่วงล่างอิสระนะอิสระเนี่ยก็อย่างเช่น Subaru XV กับทาง Toyota CHR นะครับมันจะเป็นช่วงล่างอิสระคือมันจะมีช่วงที่มันตัดตอนตรงกลางนะครับคือถ้าล้อซ้ายตกหลุมล้อขวาจะไม่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับระบบเบรกล้อหน้าและล้อหลังนะครับล้อหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนเหมือนกันทั้งคู่ส่วนล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันทั้งคู่นะครับตรงนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยอ่ะพอมาถึงหน้านี้เพื่อนๆที่ดูนะครับอย่าเพิ่งหาว่าผมเอ็นเอียงหรือลำเอียงไปทาง CX3 นะคือระบบความปลอดภัยที่ผมนำเสนอมาให้อ่ะผมจะนำเสนอในลักษณะที่ว่าฝ่ายใดมีและอีกฝ่ายใดไม่มีนะครับอย่างเช่น Honda Lane Watch ก็คือตัวกล้องมองภาพด้านข้างขนาดยกไฟเลี้ยวด้านซ้ายถูกไหมครับตรงนี้เนี่ย CX3 ไม่มีแต่ Honda HRV มีผมก็เลยเขียนไว้แต่ตรงกันข้ามกันครับคือ CX3 ที่ผมเขียนไว้เนี่ยโอ้โหกี่ช่องไม่รู้เนี่ย 5-6 ช่องอ่ะนะครับมันคือสิ่งที่ CX3 เขามี
แต่ HRV เขาไม่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบแสดงภาพนะครับเป็นกล้องรอบคัน360องศาอ่ะตรงนี้ CX3 มี HRV ไม่มีนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเนี่ยมีทั้งคู่แต่ของ HRV เนี่ยจะเป็นแบบธรรมดานะครับคือตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตั้งไว้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นของ Mazda CX3 เนี่ยจะเป็นความเร็วแบบแปรผันเช่นถ้าคุณตั้งความเร็วคงที่ไว้ที่90นะครับแล้วรถคันหน้านะครับขวางคุณอยู่เขาขับอยู่ที่80รถจะปรับความเร็วให้ลงเหลือ80เพื่อให้ระยะห่างระหว่างเรากับเขาเนี่ยห่างกันโดยระยะที่ปลอดภัยนะครับแต่ถ้ารถคันหน้าเราเนี่ยเกิดเลี้ยวซ้ายไปแล้วข้างหน้าโล่งนะครับรถก็จะปรับความเร็วขึ้นเป็น90ให้โดยอัตโนมัตินะครับในส่วนของสีตัวถังนะครับสีตัวถังของ Mazda CX-3 เนี่ยมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7สีนะครับโดยสีที่เป็นสีโปรโมทของเขามีอยู่2สีนะครับก็คือสีเทาแมชชีนเกรย์นะครับเพิ่มเงินอีก 10,000 นะส่วนสีแดงโซเรคริสตัลนะครับเพิ่มเงินอีก 12,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับที่เพิ่มเงินอีก 7,000 บาทส่วนสีอื่นๆนะครับราคาตามปกติก็คือมีสีเงินมีสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับส่วน Honda HR-V จะมีให้เลือกอยู่5สีนะครับก็คือสีโปรโมทของเขาคือสีแดงนะครับเพิ่มเงินอีก 6,000 บาทสีขาวเพิ่มเงินอีก 10,000 บาทสีเทาสีบรอนเงินนะครับอันนี้ไม่เพิ่มเงินส่วนสีดำเพิ่มเงินอีก 6,000 บาทนั่นเองนะครับชอบสีไหนก็เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเลยนะคือสีเนี่ยมันบ่งบอกถึงบุคลิกของคนขับได้เลยนะครับต่อมาดูเรื่องของภาษีต่อปีนะครับแน่นอนครับตัวแปรที่จะบ่งบอกว่าภาษีที่คุณต้องจ่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับขนาด CC ของเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับ CX3 CC เขามากกว่าเพราะฉะนั้นภาษีต่อปีเนี่ยมันสูงกว่า HRV แน่นอนนะครับโดยถ้าเรามองในแง่ของ5ปีแรกนะครับ CX3 เสียอยู่ที่ 2,900 บาทต่อปีส่วน HRV เสียอยู่ที่ 2,100 บาทต่อปีนะครับถ้าเราคิดใน5ปีเนี่ยถ้าเราซื้อ HRV เราจะประหยัดเงินไปได้ 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทตรงนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจ่ายไหวและคุณอยากได้รถที่สมรรถนะดีขับสนุกหน่อยนะครับคุณไป CX3 ได้เลยครับถ้าคุณมองว่า 4,000 นี้เนี่ยมันมีค่าสำหรับคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลือก HRV ไปได้เลยเพราะว่าเสียภาษีถูกกว่านะครับในส่วนปีที่6ถึง10เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาตามลำดับนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือรุ่นย่อยแล้วก็ราคาเปรียบเทียบกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ Mazda CX-3 เนี่ยมีให้เลือกเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยขอตัดออกไปก่อนละกันเพราะว่าราคามันค่อนข้างโดดสูงนะครับแล้วก็เป็นคนละประเภทเครื่องยนต์กันนะครับเรามาดูกันที่ 2.0e ของทาง Mazda CX-3 นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 879,000 บาทนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรุ่น SP นะครับรุ่นท็อปเขาอยู่ที่ 1,83,000 บาทนะครับถ้ามาดูเปรียบเทียบกับทาง Honda HR-V นะครับจะประกอบไปด้วยรุ่น E นะครับราคาเริ่มต้น 949,000 บาทนะครับเปรียบได้กับรุ่นประมาณ 2.0C ของทาง Mazda CX-3 นะครับส่วนรุ่น EL นะครับ 1,59,000 บาทก็เทียบได้กับรุ่น 2.0S ของทาง Mazda CX-3 นะครับส่วนรุ่นท็อปของทาง Honda HR-V ก็คือรุ่น RS นะครับอยู่ที่ 1,119,000 บาทนะครับจะเห็นว่าราคารุ่นท็อปของ Honda HR-V เนี่ยแพงกว่า Mazda CX-3 กันอยู่พอสมควรนะครับราคาก็แรงอยู่นะสำหรับรุ่นท็อปของ HR-V ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่หวังว่าจะเป็นหนทางในการตัดสินใจรถยนต์ที่คุณกำลังสนใจถ้าเกิดคุณสนใจรถ2ยี่ห้อนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ข้อมูลของคุณได้อย่างครบถ้วนนะครับถ้าคุณมีโอกาสให้คุณไปทดลองขับรถ2รุ่นนี้ดูนะครับเอาครอบครัวไปด้วยนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เอาแฟนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าขับขี่เป็นอย่างไรผู้โดยสารที่นั่งไปกับเรานั้นเป็นอย่างไรรู้สึกแบบไหนนะครับถ้าคุณโอเคกับทาง CX3 คุณก็ซื้อ CX3 ถ้าคุณโอเคกับทาง HRV คุณก็ซื้อ HRV ไปนะครับเงินทองเป็นของมีค่าเงินทองของคุณเท่านั้นจะเป็นคนเลือกและตัดสินใจให้เชื่อมั่นว่าคุณเลือกในสิ่งที่คุณรักและชื่นชอบมันจริงๆนะครับท้ายนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอัดออโต้ไดไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับไว้มีโอกาสหน้าหรือมีเพื่อนๆคนไหนอยากให้เปรียบเทียบสเปคของรถยนต์รุ่นใดนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ